มีอีเวนต์แหละคุณผู้ชมครับก็เป็นอีเวนต์เกี่ยวกับเจ้าเมกลอดกับเจ้าแอนติโนมี่นะอยู่ก็มีคนมาพูดขึ้นนะครับว่านายเนี่ยยังไม่พร้อมที่จะสู้กับเมกลอดหรอกนะครับคือยังไม่มีทางชนะได้นะไม่จนกว่านายเนี่ยจะหาซิงโครโซลูชันของนายเองได้นะครับใครพูดขึ้นไม่รู้นายคือจุดๆนะครับถ้าเกิดว่านายอยากจะรู้ว่าฉันพูดเรื่องอะไรแล้วก็อาจจะต้องลองสู้กับฉันดูนะครับก็มันตายนั่นเองนะครับบูโน่ใช่ไหมแอนติโนมี่ไม่สิฉันหมายถึงบรูโน่ยังไงล่ะนี่นะฮะแต่ว่าแอนติโนมี่ก็ไม่พูดอะไรนะฮะแอนติโนมี่ปรากฏตัวที่โลก 5Ds เอาเลยครับสวัสดีชมผมคอนบัสเตอร์เล็กเกมวิดูลิงก์ในปีที่103นะคุณชมครับเอ้าเดี๋ยวมันอยู่ไหนล่ะเนี่ยเหมือนจะไม่เหมือนมันจะยังไม่เกิดนะครับเดี๋ยวขอไปฟาร์มแป๊บหลังจากที่ฟาร์มเรียบร้อยนะคุณผู้ชมครับก็ได้ล่วงเลยมาเป็นวันนึงเลยนะที่ผมรอเจ้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเจ้าแอนติโนมี่จะสอนอะไรยูเซนะคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยวเราไปกดตรงอีเวนต์ตรงนี้นะฮะแอนติโนมี่นะครับก็บอกว่าฉันจะโชว์ให้นายดูเองถึงกลยุทธ์ที่นายไม่เคยเห็นมาก่อนเลยยังไงล่ะนะครับใช้เด็ก Excel Synchro นะครับเลเวล30ของรางวัลก็จะมีสูงสุดคือเจ้า UR ใบนี้นะครับที่เป็นTG Power Gladiator นะเดี๋ยวเราไปสู้กันเลยดีกว่านะคุณผู้ชมครับดูซิว่ามันยังไงอะไรยังไงนะครับแต่โดยที่รู้คือเจ้าแอนติโนมี่มันจะใช้เด็กเกี่ยวกับพวกTG Tech Genius เปล่าอ่ะมันย่อมาจากผมไม่แน่ใจลืมแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันบรูโน่ไม่สิต้องบอกว่าแอนติโนมี่ฉันจะฝากขีดจำกัดของฉันให้ได้ยูเซนายไม่มีทางชนะฉันได้ถ้าเกิดว่านายเดี๋ยวไม่ฝากขีดจำกัดบทพูดมันประมาณนี้นะฮะจบเทิร์นแหละเรามีไอ้ไขรอยนะฮะเอาไว้ป้องกันการโจมตีโดยตรงได้แบบหนาแน่นมากๆผมจบเทิร์นไปก่อนแล้วกันนะเพราะว่าคอมโบไอ้ซูเปอร์เฮฟวี่นะครับมันไม่มีนี่ไงเทคจีเนียสเจ็ตฟาลคอนนะครับ TG เทคจีเนียสนะฮะแล้วก็เรียกคาตาพูดากอนนะครับที่หมอบไว้แหละแล้วไปเรียกจูเนอร์มาอีกหนึ่งตัว TG เกียร์ซอมบี้นี่ล่ะนะครับซิงโครแน่นอนเอาลิมิเตอร์เลเวล5ออกเปิดขีดจำกัดอัพลิงเลยซิงโครซัมมอนยังไงล่ะมีบทพูดด้วยนะครับแต่มันไม่ได้แจกตัวละครนะตอนนี้นะครับเหมือนมาให้เอาการ์ดประกอบเอาแอป TG Hyper Librarian แอปทำอะไรได้แล้วก็ใช้เอฟเฟคของ Jet Falcon และจะมีดาเมจ500อื้อโดนเลยแต่ยังใช้การ์ดเวทมนต์ต่อเนื่อง TGX 300ยังไงล่ะเดี๋ยวเพิ่มพลังโจมตีแหละเอาแล้วแบบนี้ต้องทิ้งขอแอนก่อนนะครับก่อนอื่นแอนนี้ไม่มีอะไรนะตัวที่เล็งลดพลังโจมตีอันนี้เอาไว้จั่วการ์ดผมใช้นี้เลยใช้รอยนะฮะก็ทิ้งลงไปแล้วก็มันจะตีเราไม่เข้าแล้วเมื่ออยู่ในหลุมแล้วนี่มันก็ใช้ได้อีกรอบหนึ่งเนี่ยผมจะใช้ตัวที่หลุมก่อนฮะคือตอนนี้ผมมี2ตัวครับเอฟเฟกต์บนมือก็ใช้ได้เหมือนกันเอาทีละตัวแล้วกันนะมันก็ไม่ต้องเชนอะไรจบเชนใช่ไหมเพื่อนเอาเราจั่วมาหนึ่งใบได้เวลาปั่นซิงโครได้เวลาปั่นนะครับซูเปอร์เฮฟวี่นี่มันปั่นสนุกจริงเนี่ยปั่นประมาณ 2-3 ครั้งได้เลยนะเนี่ยเรามาปั่นกันเรียกเจ้าทัมเปเตอร์มาแนบแล้วก็จะมีจูเนอร์2ดาวกับเจ้า3ดาวใช่ไหมเพื่อซิงโครตัว5ดาวได้แนบนี่เลย
เรียกเจ้ามุซาชิอย่างเท่เลยนะครับมุซาชินี่ชื่อเท่มากเป็นซามูไรที่ญี่ปุ่นเลยนะครับแหมนี่เลยซิงโครออกมาประมาณนี้ก็ทีเนี้ยเมื่อซิงโครอ้าวเดี๋ยวมึงอย่าเพิ่งตัดโอ้โหอะไรวะอ๋อเอฟเฟกต์มันจั่วการ์ดใช่ไหมเอฟเฟกต์เหมือนกันเชนต่อเลยกูแอทีนี้เลือกการ์ดที่จะกลับมาที่มือนะครับแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์ของเจ้ากิกะกรอฟนะครับในหลุมเพื่อเรียงการ์ด5ใบเอางี้ข้างหลังมีนี่แหละเอานี้แล้วก็สลับอย่างนี้ดีกว่าอ่ะนี่สุดท้ายสุดประมาณนี้นะฮะพิกากรอบเนี่ยเอาขึ้นมาก่อนเพราะมันจะช่วยในการป้องกันการโจมตีได้ด้วยนะคุณผู้ชมครับแหมทีนี้ซิงโคต่อวนลูปตัวเดิมนะฮะรำกันไปประมาณนี้ฝากด้วยล่ะโอซิงโคซัมมอนนี่มาแล้วตัวตีของเด็กซูเปอร์เฮฟวี่ซามูไรเลยนะครับตัวนี้ป่วนมากๆแหมซิงโครแซมมอนมันจั่วอีกแล้วจั่วจัดเลยนะเราอะผมจะใส่อันนี้ด้วยนะครับเป็นโซชิลวอลนะครับเอาไว้เพิ่มดีเฟนซ์แล้วก็ใช้สปีดสเปลกันหน่อยนะครับตอนนี้ผมมีตัวนับถึง12ตัวเลยผมจะเอาออก10ตัวนะครับเพื่อทำลายการ์ด1ใบทำลายอะไรมันดีอยู่เนี่ยการ์ดเวทเอาไว้เพิ่มพลังโจมตีไม่ต้องหรอกแอะมาดูไป2ตัวนี้แหละเอานี้แล้วกันจั่วจังเลยนะครับนี่ผมใช้เอฟเฟกต์นะครับตีโดยตรงไปจริงๆตีตัวนั้นได้นะไอตัวที่มันแอทแทค900นะครับแต่ว่ายังไงก็ต้องเล่น2เทิร์นอยู่ดีอะตีทีเดียวมันไลฟ์พอยต์ยังไม่หมดอื้อแบบนี้ก่อนแล้วกันจริงถ้าตีตัวแอทแทค900มันแนบมันจะลดเยอะกว่านี้นะลบ 3,100 นะหักจาก 4,000 นะครับ 4,000 หักจาก900อ่ะทีนี้โอ้ยมันใช้เหมือนกันว่ะเดี๋ยวโอ้มันเอาจั่วว่ะมันไม่เอาทำลายวะโอ้โหมอบเต็มนั่นแหละสปิริตขอจบเทิร์นไปก่อนแต่เวลาเร่งเครื่องแล้วต่อฉันจั่วแก๊ส1ใบที่กับกบเท่าที่เรียงไว้น่าจะไม่พลาดแล้วฮะผมจะลงในตัวสร้อยคอนี้มานะครับกันโดนเอฟเฟกต์ตายแล้วก็เดี๋ยวตีโดยตรงเลยนะครับเป็นเอฟเฟกต์ของเจ้าตัวนี้นะตีโดยตรงได้นี่เลยนี่แหละต้องให้เก่งพวกเราโจมตีโดยตรงอื้อเรียบร้อยครับแว่นแตกต่อเลยแว่นแตกโอ้โหน้อยเนี่ยมีศักยภาพสูงในการทำอะไรต่างๆบูโน่ใจเย็นบูโน่เนี่ยคือสู้กันนี้มันในเนื้อเรื่องในการ์ตูนนี้มันถึงตายเลยป่ะวะไม่แน่ใจนะครับเฮ้ยได้การ์ดใหม่อ้าว TGX 300เมื่อกี้ที่มันใช้นี่ว่ะแหมแล้วเขาก็จะบอกเราว่านายคิดแล้วว่าฉันจะบอกเทคนิคของ Excel Synchro ทั้งหมดเนี่ยอ้าวนี่มึงยังบอกไว้หมดอีกแหละแสดงว่าเดี๋ยวมีต่อมั้งนะครับไม่แน่ใจอ่ะเดี๋ยวไง EP นี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับถ้ามีอะไรเดี๋ยวเอาไปใส่ไว้ใน EP หน้านะอ่ะประมาณนี้ครับก็ยังไงเดี๋ยวคลิปนี้ต้องไปขอคลิปหน้านะครับเจอกัน